ดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมอันนี้เจ้าหน้าที่เขาเร่งติดตามตัวนักท่องเที่ยวชาวแคนาดา2คนนะคะก็คือขี่มอเตอร์ไซค์แล้วปรากฏว่าไปตัดหน้ามอเตอร์ไซค์อีกคันนึงแล้วไปทำรถคันนั้นเนี่ยล้มจนคนขี่เขาหัวฟาดพื้นอาการสาหัสนะคะแล้วคนที่ก่อเหตุเนี่ยตอนเกิดเรื่องเนี่ยเหมือนลงมาดูเหมือนจะรับผิดชอบที่ไหนได้อาศัยจังหวะชุลมุนหนีไปเลยค่ะโอ้โหเนี่ย คนเจ็บนิ่งไปเลยค่ะครับนี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิด3แยกฟาร์มงูเห่าที่อ่าวนางกระบี่นะคะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมาตามลูกศรสีแดงแล้วเนี่ยตัดปื๊ดแล้วทำให้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาทางตรงเนี่ยเบรกไม่ทันชนอย่างจังหลังเกิดเหตุชาวบ้านรีบออกมาช่วยเหลือเลยแล้วคู่กรณีคือฝรั่ง2คนเนี่ยก็จอดรถลงมายืนดูด้วยนะคะแต่เหมือนว่ามาดูนะแต่ก็ไม่ได้ว่าแบบไปช่วยนะคะแล้วระหว่างที่เขากำลังชุลมุนชุลเกกันอยู่ครับขี่มอเตอร์ไซค์หายไปเลยค่ะอ้าวคนเจ็บคือนายวสันต์อายุ49ปีนอนแน่นิ่งอยู่แล้วที่เราลูกศรให้ดูคือคนมันเยอะนะครับแต่ที่ลูกศรเนี่ยคือคนที่ขี่ปาดมานั่นแหละนี่ไหนลงมายืนนะคะเอาไงดีเท้าเอวคงจะคิดอยู่เอาไงมองซ้ายมองก้มแล้วไปต่อแล้วก็ไปไม่อยู่แล้วค่ะแต่คนที่เจ็บพี่วสันต์อายุ49ปีศีรษะฟาดพื้นเลยเลือดคั่งในสมองไหปลาร้าหักอาการสาหัสต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะพี่สาวของผู้บาดเจ็บบอกว่าก่อนเกิดเหตุน้องชายกำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะไปรับแม่ห่างจากที่เกิดเหตุเพียง500เมตรนะคะขณะเกิดเหตุคู่กรณีขี่รถปาดหน้าจนน้องเสียหลักล้มหัวฟาดพื้นนำซ้ำยังไม่ช่วยเหลือรีบขี่หนีไปอยากให้นักท่องเที่ยวต่างชาติออกมารับผิดชอบด้วยค่ะทำไมคุณชนแล้วอ่ะคุณปาดหน้าเขาแล้วทำไมคุณไม่หยุดอ่ะไม่หันมามองหรือว่าไม่ให้การช่วยเหลือถ้าคุณช่วยเหลือตรงนั้นเผื่อเขาอาจจะดีขึ้นกว่านะคุณเช่ารถมาคุณต้องคืนพรุ่งนี้แต่คุณคืนเมื่อวานเลยแล้วคุณหายไปจากโรงแรมเลยโดยที่คุณไม่รับผิดชอบใดๆคุณไม่ได้บอกกับรถเช่าว่ามีอุบัติเหตุนะมีอย่างนั้นอย่างนี้นะคุณไม่ได้พูดอะไรเลยนี่ไงพี่คนเจ็บเขาบอกคือไม่ได้หายไปเฉยๆเจตนาคือยังไงเพราะคุณหายไปจากโรงแรมด้วยเลยอ่ะใช่ไหมคะทีนี้ทีมข่าวได้คุยกับคุณนงนุชอายุ69ปีเป็นอสมที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุนะคะบอกว่าจุดเนี่ยตรงเนี้ยนะเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแต่ส่วนใหญ่ก็คือยังไม่มีใครถึงขั้นเสียชีวิตแต่ก็จะเจ็บสาหัสกันแทบทั้งนั้นเลยนะคะและอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยติดสัญญาณไฟจราจรเลยได้ไหมคะจะได้ลดปัญหาอุบัติเหตุที่แยกนี้ค่ะเวทบอยไหมครับบอยเลยค่ะเหมือนที่ทุกวันเลยเพราะว่ายากที่ได้ทำไฟแดงเมื่อว่ายากที่ทำข้างพัฒนาข้างนั้นเรียบร้อยเนี่ยเป็นคนครับวันมันเสียก็ทำไปใช่ไหมพอรังเขาแค่ไม่สวยเพราะว่ามันเด็กว่าคือชนมากขึ้นมาจากงูแล้วก็กันเหลียวคนนี้แค่อยู่ทางเสือดีๆแล้วจะปั๊มเนี่ยขนาดตอนที่คุณป้านงนุชเล่าให้ฟังอ่ะรถที่วิ่งขวักไขว่ไปมาก็เป็นอารมณ์แบบวัดใจกันนะคะมันก็ไม่รู้ว่าใครจะโชคดีใครจะโชคร้ายถูกไหมคะทีนี้เรื่องคดีตำรวจสภ.อ่าวนางบอกรู้แล้วล่ะว่านักท่องเที่ยว2คนเนี่ยเป็นใครทั้งคู่เนี่ยเป็นชาวแคนาดาหลังจากเกิดเหตุแล้วรีบเอามอเตอร์ไซค์ไปคืนบริษัทเช่ารถแล้วกลับไปยังที่พักเช็คเอาท์ออกไปเลยนะคะซึ่งตำรวจยังอยู่ระหว่างติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีแล้วก็มารับผิดชอบความเสียหายด้วยอันนี้ยังดีนะคนเจ็บกำลังจะไปรับแม่ครับนี่เกิดถ้ามีคุณแม่มาด้วยอีกละโหยิ่งน่าห่วงนะคะครับแล้วก็ขอให้พี่วสันต์คนเจ็บน่ะแข็งแรงไวๆแล้วก็ฝากเพิ่มเติมไปคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนาะยิ่งขับขี่เป็นประจำยังไงใส่หมวกกันน็อกไว้ดีที่สุดนะการบาดเจ็บมันได้ทุเลาลงนะฮะจากเจ็บหนักก็จะกลายเป็นเบา